โซลิดเอ g e 2023ได้มีการปรับปรุง user interface ให้ดูทันสมัยแล้วก็เหมือนกับโปรดักตตัวอื่นๆของซี e มนต์ก็คือโปรแกรม NX ตรงนี้ถ้าคนที่เคยใช้โปรแกรม NX อยู่แล้วนะครับจะเห็นว่าตอนนี้ user interface เหมือนกันเลยตัวปุ่มไอคอนคำสั่งต่างๆปรับให้มีรูปทรงและก็โทนสีเหมือนของ NX ทำให้ดูโล่งสบายตาและทันสมัยมากขึ้นแต่ว่าตำแหน่งการวางไอคอนยังอยู่ที่ตำแหน่งเดิม สำหรับ user ที่เคยใช้ Solid Edge อยู่แล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าจะหาพวกคำสั่งต่างๆไม่เจอและยังมี Tool Bar เพิ่มขึ้นอีกตัวหนึ่งก็คือ Context Tool Bar ตรงนี้จะเปิดขึ้นมาให้เองเวลาที่เราคลิกเลือกชิ้นงานโดยจะอยู่ใกล้กับตำแหน่งเคอร์เซอร์ของเมาส์นะครับคลิกตรงไหนก็เปิดตรงนั้นทำให้เข้าถึงคำสั่งได้เร็วขึ้น Context Tool Bar ประกอบไปด้วยคำสั่งหลักๆที่เราใช้งานบ่อยนะครับตรงนี้ก็จะช่วยให้ทางานได้เร็ว ซึ่งมีให้ทั้งในโหมด p a r t นะครับ e ี t เมทัลแล้วก็ SMB โอเคกลับมาดูที่แขนหุ่นยนต์นะครับทำการออกแบบที่จับแก้วขึ้นมาใหม่ในเวอร์ชันนี้คำสั่ง x x t r u d e กับคำสั่งคัตจะรวมอยู่ในตัวเดียวกันเลยทำให้ผู้ใช้งานไม่ต้องสับสนระหว่าง2คํคำสั่งนี้ในส่วนของสเก t ตก็จะมี Activate r e g i o n เพิ่มมาให้ในโหมดออเดอรตัวนี้จะทำให้การแบ่งขอบเขตการขึ้นรูปง่ายขึ้น จากตัวอย่างจะเห็นมีเส้นตัดกันเส้นไม่ต่อกันก็สามารถขึ้นรูปได้ถ้าไม่มีตัว activate region นะครับตัวอย่างนี้อาจจะต้องสร้างสกเก็ตสองถึงสามอันนะครับถึงจะวาดเป็นรูปนี้ได้แต่นี้เราใช้สกเก็ตเพียงแค่อันเดียวก็สามารถขึ้นรูปได้ทั้งหมดเวลาที่เราเขียนเส้นลงไปที่ผิวชิ้นงานก็สามารถจับดึงขึ้นรูปได้เลยแถบ context toolbar เหมือนนำทุกอย่างมาอยู่ที่ปลายนิ้วเรา การสลับไปมาระหว่างโหมด X2 กับ Cut ทำได้ง่ายๆโดยปรับที่ Option หรือเราจะกดปุ่ม s a เป Bar เพื่อสลับโหมดก็ได้ Solid Edge 2023สามารถแก้ไขชิ้นงานแบบ Direct Editing ได้โดยนำความสามารถของ s y n c h r o n o u s t e c h n o l o g y เข้ามาช่วยตัว Sterling View สามารถแก้ไขชิ้นงานได้ไม่ว่าจะเป็นการ Move Face Rotate Face หรือ Offset Face รวมถึง Design Intent ก็เข้ามารวมอยู่ในโหมด Order ด้วย ตัวนี้โปรแกรมจะช่วยพิจารณารูปทรงของชิ้นงานเราเช่นรูตรงกันหรือผิวอยู่ในระนาบเดียวกันทําให้สามารถแก้ไขพร้อมๆกันได้บริเวณด้านข้างเราทำการปรับองศาใหม่ด้วย t t i r l n n w v i e l สังเกตดูเราเลือกแค่ฝั่งเดียวแต่อีกฝั่งหนึ่งก็จะปรับองศาตามให้เนื่องจากดีไซน์ i n t e n t เขามองว่าชิ้นงานเราสมมาตรกันอยู่ซึ่งตรงนี้เป็นออปชั่นนะครับสามารถเปิดปิดได้พอจบคำสั่งเขาจะสร้างเป็นฟีเจอร์ขึ้นมาให้ สามารถกลับไปแก้ไขได้ในส่วนของการเจาะรูทั้งรูผ่านรูคา u เตอร์บอร์คาลเตอร์ซิงสามารถเลือกพิกัดความเผื่อจากตารางมาตรฐานต่างๆเช่น ANSI ISO DIN หรือจะกำหนดค่าเธอแลนด์เองก็สามารถทำได้ Solid Edge 2023มีสไตล์พาเลตเพิ่มมาให้ในนี้จะมีสีวัสดุให้เราเลือกมากมายเป็นพันตัว ทั้งวัสดุที่เป็นผ้าหนังแก้วหินพลาสติกหรือโลหะต่างๆอยากได้อันไหนก็สามารถลากมาวางบนชิ้นงานได้เลยตรงนี้ก็จะทำให้งานเรามีความสวยงามแล้วก็สมจริงมากขึ้นนอกจากนี้ในหน้า smd ยังเพิ่มฟีเจอร์ sub tab slot union แล้วก็ sweep cut เข้ามาให้จากตัวอย่างนี้ทำการ sweep cut ลงไปบนแผ่นไม้ทั้ง2ชิ้นพร้อมกันโดยมีขั้นตอนเหมือนทำใน part design นะครับ แต่ว่าแค่เลือกชิ้นส่วนเพิ่มเข้าไปก็สามารถตัดพร้อมกันได้ทีละหลายๆชิ้นอีกคำสั่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ virtual explode สำหรับการทำภาพระเบิดอย่างรวดเร็วเพื่อให้เราเห็นรายละเอียดต่างๆที่ซ่อนอยู่ด้านในทั้งหมดเพียงแค่จับลากซ้ายขวาที่ทูบาร์ชิ้นส่วนก็จะแตกออกมาแล้วก็สามารถลากกลับไปเพื่อประกอบเข้าที่เดิมนอกจากนี้ยังสามารถกำหนดได้ว่าเราอยากจะให้สับ assembly แตกออกมาก่อน แล้ชิ้นส่วนย่อยระเบิดอีกทีหนึง่งหรือจะให้ทั้งหมดระเบิดออกมาพร้อมกัน solid edge 2023ยังคงรักษาความเป็นซอฟต์แวร์ระดับแนวหน้าของ c a t 3 d แล้วก็นำหน้าคู่แข่งด้วยประสิทธิภาพของ core cat ที่มีการปรับปรุงขั้นตอนทานทำงานใหม่ให้เร็วขึ้นและฟังก์ชันอื่นๆที่ได้รับรีเควสต์มาจากลูกค้า